ตำนานพระกินเนนหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองหลายร้อยกิโลชาวบ้านในหมู่บ้านได้รวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่แว่นเพื่อคุยกันถึงปัญหาที่อยากจะพัฒนาวัดเก่าแก่ซึ่งอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านห่างออกไปไม่มากเมื่อก่อนยังมีพระอยู่ที่วัดบ้างแต่หลังจากที่เจ้าอาวาสคนปัจจุบันมรณภาพไปวัดก็เหมือนจะกลายเป็นสถานที่รกร้างไปเสียเฉยๆเมื่อมีใครในหมู่บ้านเสียก็มักจะทำการเผากันแบบชาวบ้านเองไม่ได้มีการประกอบพิธีใดๆชาวบ้านคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จึงลงความเห็นกันว่าอยากจะพัฒนาวัดให้กลับมาเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านกันอีกครั้งเอาเป็นว่าตกลงตามนี้คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรกันนะไม่มีปัญหาหรอกผู้ใหญ่เดี๋ยวฉันจะช่วยคุยกับลุงลุงป้าป้าให้อีกทีนึงใช่แล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยกันซ่อมบำรุงวัดอย่างดีเลยเมื่อคุยกันเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ที่ตกลงกันเอาไว้อามชายหนุ่มวัยรุ่นที่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยไปกระจายข่าวและเกณฑ์ชาวบ้านที่พอจะมีแรงและความคิดในการมาช่วยบำรุงซ่อมแซมวัดให้มาช่วยเหลือกันส่วนตั้มก็ไปจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือและตรวจดูว่าวัดต้องการที่จะซ่อมแซมและปรับปรุงอะไรบ้างก่อนจะวางแปลและแผนว่าจะเริ่มทำอะไรจากตรงไหนก่อนซึ่งภายในวัดก็มีพระพุทธรูปปางยืนขนาดเท่าคนจริงประดิษฐานอยู่แล้ว1อาทิตย์ต่อมาการซ่อมแซมและปรับปรุงวัดก็เป็นไปได้ด้วยดีและมีพระธุดงค์คือพระไก่และพระรูปอื่นๆที่ได้นิมนต์เชิญให้มาอยู่ที่วัดเข้ามาอยู่ที่วัดกันประมาณ3รูปชาวบ้านเองก็รู้สึกภูมิใจกันเป็นอย่างมากที่วัดประจำหมู่บ้านได้รับการปรับปรุงอย่างดีและมีพระมาประจำอยู่ที่วัดเหมือนในเมื่อก่อนแล้วและในช่วงเช้าของทุกๆวันหลังจากที่วัดได้รับการบำรุงเสร็จพระที่วัดก็ออกมาบิณฑบาตและชาวบ้านก็พร้อมใจกันตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรกันหลายหลังถือเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวบ้านได้กลับมาทำบุญกันอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลจนชาวบ้านคนหนึ่งที่เห็นว่าลูกชายของตัวเองใกล้จะปิดเทอมเลยคิดอยากจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำดีกว่าที่จะให้วิ่งเล่นไปมาเฉยๆก็เลยคิดว่าอยากจะให้ลูกชายของตัวเองบวชจึงได้ไปชักชวนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่มีลูกชายในวัยกำลังโตเหมือนกันบวชเนนพร้อมๆกันและพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่จะให้ลูกชายของพวกเขาบวชเนนกันในช่วงปิดเทอมเออดีดีดีให้มันไปบวชเนนเรียนธรรมะดีกว่าให้พวกมันเล่นอะไรกันไร้สาระเดี๋ยวไว้ไปคุยกับเจ้าอาวาสให้ท่านดูวันให้ว่าบวชกันวันไหนดีผมว่าถามเด็กๆก่อนดีไหมครับว่าอยากบวชไหมจริงๆอย่างอื่นก็มีให้ทำอีกเยอะนะครับทั้งเข้าสวนหรือไม่ก็ให้ช่วยเรื่องงานบ้านน่ะเฮ้ยไอ้อามเอ็งไม่มีลูกเอ็งไม่เข้าใจหรอกเด็กมันจะมีความอดทนทำสวนนานๆได้ที่ไหนอ่ะงานบ้านมันก็ทำเป็นไม่กี่อย่างนอกนั้นมันก็ไปวิ่งเล่นขอแต่เงินไปซื้อขนมให้มันไปบวชเนนกันนั่นแหละดีแล้วอามไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่บางคนซะเท่าไหร่ที่จะให้ลูกของตัวเองบวชเนนเพียงเพราะไม่อยากให้ลูกสร้างความวุ่นวายและต้องดูแลลูกๆในตอนปิดเทอมแต่ถึงอย่างนั้นอามก็ไม่อาจจะออกความเห็นอะไรได้มากนักเพราะส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นกันไปแล้วว่าจะให้ลูกบวชเนนกันในช่วงปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันเมื่อได้เลิกยามและวันที่จะบวชเนนให้กับลูกหลานในหมู่บ้านแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาลูกหลานมาบวชเนนกันและทุกอย่างในวันนั้นก็ผ่านไปด้วยดีน้อยเด็กน้อยตัวอวบหลานของอามก็มาบวชเนนเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่น้อยหลานของอามพูดกับเขาก็เริ่มทำให้เขามีความกังวลขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกว่าเขาก
ำลังกังวลเรื่องอะไรนะอามนะอามครับว่าไงเนนนะอามเห็นไหมเห็นอะไรเหรอเห็นว่าตาของพระพุทธรูปมันเลื่อนไปมามันมองไปมาคำพูดที่ออกมาจากปากเนนก็ทำเอาอามถึงกับขนลุกแต่ก็พยายามที่จะพูดอะไรที่จะไม่ทำให้เนนต้องคิดมากและไม่ทำให้เขาต้องคิดมากไปด้วยไม่มีอะไรหรอกครับเนนไม่มีอะไรหรอกเนนอาจจะตื่นเช้าก็เลยยังง่วงนอนอยู่มั้งอามพูดปลอบใจออกไปยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก่อนจะหันไปมองพระพุทธรูปและเพ่งมองเข้าไปที่ดวงตาของพระพุทธรูปนั้นช่วงแวบหนึ่งเขารู้สึกได้ว่าเหมือนกับดวงตาของพระพุทธรูปขยับจริงๆแต่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะขยับได้อามก็เลยเลือกจ้องมองและหันไปสนใจอย่างอื่นแทนเช้าวันต่อมาพ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างรอที่จะใส่บาตรให้กับลูกชายของตัวเองที่บวชเนนแต่กลับต้องนึกแปลกใจที่เนนบางรูปกลับไม่ได้ลุกมาใส่บาตรทำให้เกิดความสงสัยว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นกับลูกหลานของเขาหรือเปล่าและเมื่อไปหาเนนที่วัดก็กลับไม่เจอเนนซะแล้วสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับพ่อแม่เป็นอย่างมากอามเองก็รีบไปดูว่าหลานของตัวเองยังอยู่ไหมก็พบว่าเนนน้อยหลานของตัวเองยังอยู่ที่วัดเหมือนกับเนนบางรูปเนนน้อยที่เห็นว่าอามไปหาที่วัดก็รีบเดินเข้ามาหาอามด้วยท่าทางตื่นตระหนกและสภาพของเนนน้อยก็ดูเหมือนอดหลับอดนอนมาตลอดทั้งคืนโยมนะอามโยมนะอามเนนน้อยเป็นยังไงบ้างครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเราขอสึกได้ไหมนี่เนนน้อยเพิ่งจะบวชได้วันเดียวเองเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้ที่วัดเนี่ยกำลังมีเรื่องวุ่นๆด้วยไว้ผมเรียกพ่อกับแม่เนนน้อยให้มาหาดีไหมไม่โยมนะอามอย่าบอกพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ต้องไม่ให้สึกแน่ๆแต่ว่าเรากลัวมากๆกลัวมากเลยเมื่อคืนพระไล่กินเนนรูปอื่นๆอ่ะฮะนี่เนนน้อยพูดอะไรอ่ะพระจะไล่กินเนนได้ยังไงเนนน้อยไม่ได้พูดตอบอะไรแต่กลับชี้นิ้วไปที่พระพุทธรูปที่เคยเป็นปางยืนแต่ในตอนนี้กลับเป็นปางนอนและมีรอยคราบที่ติดอยู่ที่ปากพร้อมกับเศษผ้าสีส้มที่ถ้าไม่สังเกตก็อาจจะมองผ่านไปอย่างไม่เห็นได้อามตกใจไม่น้อยที่พระพุทธรูปเปลี่ยนรูปทรงเองได้และบวกกับสีหน้าของเนน้อยที่แสดงอาการเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างก็ทำให้อามตัดสินใจเรียกให้ชาวบ้านหันมาสนใจพระพุทธรูปที่เคยเป็นปางยืนที่ว่านั้นเจ้าอาวาสเองก็ทั้งแปลกใจและฉงนและเมื่อเดินเข้าไปดูดีๆก็ทำให้เจ้าอาวาสถึงกับมีสีหน้าเครียด3วันให้เนนบวชแค่3วันก็พอนะโยมทั้งหลายแล้วก็ผู้ใหญ่แว่นโยมอามช่วยจัดการให้ทีให้ย้ายเนนมานอนรวมกันที่โบสถ์ของวัดจนกว่าจะครบกำหนดด้วยนะผู้ใหญ่แว่นและอามตกปากรับคำตามที่เจ้าอาวาสบอกก่อนที่คนเป็นพ่อแม่ของเนนที่หายตัวไปจะร้องไห้ฟูมฟายเมื่อเจ้าอาวาสได้ตัดสินใจบอกบางสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจของพวกเขามากที่สุดแต่มันก็จำเป็นที่จะต้องบอกโยมตั้มอาตมาขอให้โยมเกณฑ์คนมาที่วัดพร้อมกับเหล็กแท่งและอุปกรณ์ให้ครบมือแล้วก็ช่วยทำกรงเหล็กล้อมรอบพระพุทธรูปองค์นี้เอาไว้ครับในวันเดียวกันนั่นเองที่ตั้มได้เกณฑ์ชาวบ้านเข้ามาช่วยประกอบกรงเหล็กล้อมรอบพระพุทธรูปเอาไว้และเมื่อทำเสร็จแล้วในคืนนั้นเจ้าอาวาสหรือพระไก่ก็ได้ทำพิธีร่วมกับพระอีก2รูปซึ่งเป็นพิธีอะไรนั้นก็ไม่มีใครอาจรู้ได้
แต่ในช่วงที่ทำพิธีนั้นมีเมฆรูปร่างประหลาดปกคลุมทั้งวัดเสียงร้องคำรามกึกก้องและมีพายุพัดรุนแรงอย่างบ้าคลั่งจนสิ้นสุดพิธีแต่หลังจากนั้นอีก3วันต่อมาก็ไม่มีเนนรูปไหนหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาอีกเลยแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนคิดอยากจะให้ลูกมาบวชเนนที่วัดแห่งนี้อีกและชาวบ้านก็เริ่มหวาดกลัวและรู้สึกไม่ดีต่อวัดที่มีเรื่องราวการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของเนนที่ทำให้ท้ายที่สุดจากวัดที่เคยมีการทำนุบำรุงซ่อมแซมอย่างดีก็กลับกลายเป็นวัดร้างอีกครั้งอย่างไม่มีใครคิดจะมาสนใจและอยากจะมาที่วัดแห่งนี้อีกแล้วแต่เมื่อชาวบ้านได้เข้าไปในวัดแห่งนี้เพื่อทำความสะอาดในบางครั้งกลับพบว่าพระพุทธรูปปางนอนนั้นได้หายไปจากวัดซะแล้วหลงเหลือแต่กรงเหล็กที่ว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดใจแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าตำนานพระนอนกินเนนนั้นมีจริงไม่แน่ตำนานพระกินเนนอาจจะเกิดขึ้นแถวบ้านคุณก็เป็นได้ขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเข้ามาทักทายพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจพวกเรากรุผี 3D ไว้ด้วยนะครับถ้าอยากดูต่อคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้ามีคนรับชมเยอะทางเราจะทำภาคต่อให้รับชมอย่างแน่นอนขอบคุณครับ